สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเริ่มเรียนนะครับเทอมที่2สัปดาห์ที่1นะครับของปีการศึกษา2564นะครับจากที่เราเรียนมาเมื่อเทอม1เนี่ยนะครับเทอม1เราจะมีเรียนเกี่ยวกับเรื่องหลักทัศนธาตุใช่ไหมครับทัศนธาตุทั้ง8ที่มีจุดเส้นรูปร่างรูปทรงขนาดสัดส่วนสายเงาสีพื้นที่ว่างแล้วก็พื้นผิวใช่ไหมครับแล้วก็เราก็เรียนเรื่องทัศนียภาพแล้วก็วัสดุอุปกรณ์นะครับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการวาดแล้วก็อุปกรณ์ในการระบายสีนะครับแล้วก็เราก็ได้เกริ่นนำไปแล้วว่าเทอม2เนี่ยเราจะมาเข้าสู่บทเรียนในการปฏิบัตินะครับเป็นอะไรที่ต้องใช้ทักษะฝีมือนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับแต่ว่าในการเรียนการสอนในช่วงนี้นะครับก็ต้องดูแนวโน้มนะครับว่าเราจะสามารถปฏิบัติได้จริงมากน้อยแค่ไหนนะครับมันก็ไม่ได้เหมือนกับการเรียนการสอนที่เป็นปกติที่เราได้ไปเรียนกันตามปกตินะฮะก็หวังว่าอนาคตเราก็จะได้เจอกันแล้วก็เข้าสู่บทเรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงๆนะครับเพราะนั้นแล้วในระหว่างนี้เราก็ดูแนวทางการปฏิบัตินะครับที่เราจะพูดถึงในเทอม2กันไปก่อนนะครับถ้าหายังปฏิบัติไม่ได้แล้วก็ดูเป็นแนวทางเนาะแล้วถ้าใครมีวัตถุอุปกรณ์ที่พร้อมนะครับแล้วก็สามารถทำตามได้ก็ฝึกทักษะแล้วก็ทำพร้อมๆกันตามไปก่อนตามที่มาสเตอร์ได้อธิบายไปในคลิปนะครับตั้งแต่ของเทอม2นี้เป็นต้นไปนะครับผมอ่ะก็เริ่มของเทอม2กันนะครับเราก็จะมาเรียนรู้กับเรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติในเรื่องของการใช้เทคนิคสีน้ำหรือว่าการระบายสีน้ำนั่นเองนะครับทำไมเราต้องเรียกว่าการระบายเราไม่ได้การวาดสีน้ำถามว่าสมัยนี้เราก็เรียกกันหลายอย่างเนาะการวาดสีน้ำหรือว่าการระบายสีน้ำแต่ว่าเรามาเจาะลงลึกๆกันก็คือการวาดก็คือการใช้วัสดุปลายแหลมนะครับขูดขีดลงบนพื้นผิวและหน้ารองรับที่เช่นหน้ารองรับ2มิติที่เช่นอะไรกระดาษกระดานผนังอะไรพวกนี้นะครับส่วนมากจะเป็นพวกการขีดเขียนโดยใช้วัสดุปลายแหลมก็คือพวกดินสอปากกานั่นเองนะครับนั่นก็เราก็จะเรียกว่าการวาดนะฮะแต่ส่วนเรื่องทำไมมาสเตอร์ถึงเรียกว่าการระบายก็คือมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ผู้กันนะครับหรือวัสดุที่นอกเหนือนะครับวัสดุที่นอกเหนือจากการใช้วัสดุปลายแหลมเนี่ยมาใช้ในการสร้างสรรค์จะมีบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับหรือว่ามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้สีมากยิ่งขึ้นถามว่าการวาดเนี่ยใช้เรื่องสีสันในการช่วยในการสร้างสรรค์ได้หรือไม่มันก็ใช่นะครับอย่างที่เช่นการวาดสีไม้ใช่ไหมครับหรือว่าในการวาดเส้นแต่ว่าใช้ดินสอที่มันมีหลากหลายสีเข้ามาช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองนะครับอันนั้นก็อยู่ในหัวข้อในการวาดเพราะนั้นการวาดกับการระบายเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการใช้สีทั้งสองอย่างเป็นการใช้สีเหมือนกันแต่ว่าในการวาดก็จะเป็นแบบแห้งๆใช่ไหมครับแต่ว่าการระบายเนี่ยส่วนมากจะเป็นการแบบใช้สีแบบชนิดแบบเปียกหรือว่ามีการผสมสีมีการใช้เทคนิคในการสร้างสรรค์ที่มันมีวัสดุอุปกรณ์ที่มันจำเพาะมากขึ้นนะครับจำเพาะมากขึ้นแล้วก็วัสดุส่วนการผสมแล้วก็สีสันที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นในการผสมน้ำนะครับหรือว่าน้ำมันอะไรพวกนี้นะครับนั่นเขาเรียกว่าการระบายนั่นเองเพราะฉะนั้นมาสเตอร์จึงเรียกว่าหัวข้อในการสร้างสรรค์ผลงานสีน้ำนี่ก็คือการระบายสีน้ำนั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็มาแยกแยะเบื้องต้นให้ถูกก่อนว่าการวาดกับการระบายมันคืออะไรนะแต่สมัยนี้ปัจจุบันถามว่าจะพูดว่าการวาดสีน้ำได้ไหมมันก็ได้นะครับก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ว่าถ้าจะให้พูดตรงถูกต้องแล้วก็ตรงประเด็นจริงๆแล้วก็เพื่อความรู้ความเข้าใจเนาะพูดไปมันก็ไม่ได้ผิดหรอกไม่มีใครรู้หรอกว่าการเฮ้ยพูดว่าวาดสีน้ำผิดมันไม่ใช่นะครับมันก็ให้เรารู้เนาะเราเรียนศิลปะแล้วอะก็ต้องรู้ว่าลึกๆมันคืออะไรวาดคืออะไรระบายคืออะไรนะจะได้มีความรู้แล้วก็สามารถเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับเวลาที่เราสื่อสารกันในชั่วโมงศิลปะนั่นเองวาดก็คือวาดแบบแห้งๆนะครับการระบายก็คือแบบการแบบเปียกๆหรือว่าการใช้เทคนิคสีที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเควันนี้เราก็พูดถึงการระบายสีน้ำนะครับที่เราจะมาพูดถึงแล้วก็ให้นักเรียนได้ร่วมศึกษาแล้วก็สร้างสรรค์แล้วก็รับความรู้เกี่ยวกับทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานในประเภทของการใช้สีก็คือสีน้ำนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูเริ่มต้นกันก่อนว่าสีน้ำเนี่ยมันมีคุณลักษณะยังไงแล้วก็
ความหมายยังไงนั่นเองนะครับเรามาดูครับว่าสีน้ำคืออะไรนะครับสีน้ำเขาบอกว่าเป็นสีที่มีคุณลักษณะโปร่งแสงนักมาสเตอร์ว่าเคยพูดถึงในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ไปบ้างใช่ไหมครับในการสร้างสรรค์การระบายใช่ไหมฮะในเทอมที่ผ่านมานะครับไม่แน่ใจว่ามาสเตอร์ได้เจาะจงพูดถึงในเรื่องของสีน้ำไม่ได้ว่ามากมายนักนะครับยังจำกัดในความรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1แต่ว่าตอนเนี้ยเราเข้าสู่เทอม2เนี่ยเราก็จะมาเข้าใจมันมากขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับแล้วมันก็จะมาย้ำอีกทีนึงว่าไอ้คุณลักษณะโปร่งแสงหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับในเรื่องของการสร้างสรรค์สีน้ำเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็เพิ่มเติมนะครับในเรื่องของความหมายของอุปกรณ์แต่ละชิ้นอีกสักเล็กน้อยนั่นเองนะครับในหัวข้อนี้เขาบอกว่าเป็นสีน้ำที่มีคุณลักษณะโปร่งแสงนะครับโปร่งแสงก็คือมันสามารถทำไมมันเป็นสีแบบบางๆใช่ไหมเป็นสีแบบบางๆที่สามารถมองเห็นเนื้อกระดาษได้นะครับอันนี้คือสั้นๆง่ายๆคือลักษณะโปร่งแสงนะครับบรรจุหลอดหรือตลับเพราะนั้นแล้วสีน้ำเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือที่เป็นลักษณะเป็นเนื้อครีมคล้ายๆกับยาสีฟันนะครับเนื้อครีมอาจจะไม่เหลวมากนะครับเป็นเนื้อครีมในลักษณะคล้ายกับยาสีฟันนะครับอยู่ในลักษณะบรรจุภัณฑ์แบบหลอดอย่างภาพทางด้านซ้ายมือนะครับอยู่ในแบบหลอดหรือแบบตลับแบบตลับก็คือแบบแห้งทางภาพทางด้านขวามือนะครับภาพทางด้านขวามือที่เป็นช่องคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับไอ้ตลับที่ผู้หญิงเปิดออกมาแล้วก็ใช้ปัดหน้าปัดคิ้วอะไรที่เป็นช่องๆสีเป็นแบบแห้งๆอย่างนั้นนะครับแต่ว่าสีน้ำมันไม่เป็นลักษณะแบบผงแต่มันต้องผสมกับน้ำใช่ไหมครับเพื่อที่จะทำละลายเพราะนั้นแล้วเนี่ยแบบหลอดนะครับก็คือแบบที่มันเปียกแล้วก็อยู่ในบรรจุภัณฑ์แบบหลอดแบบมิดชิดที่สามารถหมุนปิดได้กันมันรั่วซึมออกมาแล้วก็ข้อดีของแบบหลอดเนี่ยมันคืออะไรนะครับพอเวลาบีบมาปุ๊บมันมีลักษณะแบบเนื้อที่มันเหลวอยู่แล้วใช่ไหมพอผสมน้ำปุ๊บในการวาดหรือระบายเนี่ยมันก็ไวแล้วก็ทันใจเรามากยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องมารอแบบตลับนะครับแบบตลับมันจะเป็นแบบแห้งเพราะนั้นเนี่ยมันไม่หกมันไม่เลอะเทอะก็จริงนะครับแต่ก่อนวาดเนี่ยเราก็ต้องเอาผู้การไปผสมไปจุ่มน้ำแล้วก็มาวนๆมาขยี้ตรงเนื้อสีสักเล็กน้อยมันอาจจะไม่ได้โอ้โหแบบแห้งหรือว่าแข็งมากเพราะนั้นเนี่ยไอ้ที่เขาผลิตมาสำหรับสีน้ำแบบตลับเนี่ยนะครับมันไม่ได้แบบแห้งแข็งแบบนมอัดเม็ดขนาดนั้นนะไม่ได้อมไม่ได้น้ำถึงจะละลายก็คือสัมผัสน้ำแตะลงไปมันก็ละลายแล้วแหละแต่ว่ามันก็ต้องใช้ใช่ไหมผู้การขีดเขียนเล็กน้อยนะครับมันก็อาจจะไม่ค่อยทันใจสำหรับการระบายแบบที่ต้องการเทคนิคแบบเปียกบนเปียกหรือว่าเทคนิคที่ต้องการวาดภาพแบบขนาดใหญ่หรือว่าภาพวาดทิวทัศน์หรือว่าภาพธรรมชาติที่ต้องใช้หลักค่าของสีที่มีการผสมผสานค่าของแสงสีเนี่ยมันเยอะมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นแล้วข้อดีข้อด้อยของสีน้ำแบบหลอดและแบบตลับก็จะมีข้อดีข้อด้อยที่โดดเด่นแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำไปใช้แบบไหนข้อดีของสีน้ำแบบตลับก็คือมันจะใช้ในลักษณะเฉพาะในความเป็นสีที่เป็นของแบบวัตถุแบบของวัตถุที่มีค่าสีชัดเจนโดยเฉพาะของรูปร่างรูปทรงของวัตถุนั้นนะครับอาทิเช่นเมาส์สีดำก็เป็นสีดำไปเลยนะเป็นค่าของวัตถุไปเลยสมุดเล่มสีฟ้าก็เป็นสีฟ้าแต่ถ้ามันเป็นแบบว่าเฮ้ยต้องมีการผสมค่าของแสงมากยิ่งขึ้นอย่างภาพวิวทิวทัศน์ที่เป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยอย่างต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยต้นไม้ใบไม้ก็เป็นสีเขียวก็จริงแต่มันก็มีสีเขียวทั้งแหละสีเขียวทั้งอ่อนและเข้มแล้วก็มีทั้งสีของดอกไม้แล้วก็มีใบที่มันแห้งแล้วก็เป็นใบที่โดนแสงกับใบที่หลบแสงหรือว่าเป็นพุ่มที่อยู่ใต้แสงนะครับเพราะนั้นเนี่ยภาพจากธรรมชาติเนี่ยจะต้องการหลักการผสมผสานแล้วก็ใช้เฉดสีที่มีความเข้มความอ่อนที่มันแตกต่างจากวัตถุที่มันมีรูปร่างรูปทรงแล้วก็สีที่คงที่มากกว่ากันนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยการใช้งานก็อาจจะแตกต่างกันนะครับสีแบบตลับก็อาจจะไม่เลอะมากเพราะใช้สีในที่การผสมที่น้อยเนาะการผสมที่น้อยนะครับเพราะนั้นเหมาะแก่การพกพานะครับแล้วเหมาะแก่การวาดภาพวัตถุที่เป็นชิ้นงานเฉพาะเล็กๆนะครับหรือว่าอยู่ในขนาดที่สามารถควบคุมเนื้อสีได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นภาพวิวทิวทัศน์หรือว่าเป็นภาพวาดที่หลากหลายของสีสันแล้วก็เราต้องการความว่องไวความฉับไวในการใช้งานนะครับแล้วก็ใ
ช้แบบหลอดเราบีบเอาแล้วผสมน้ำแล้วก็ใช้ได้เลยเพราะนั้นข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันก็แล้วแต่เราจะเลือกนำมาใช้กันนะครับแต่ส่วนมากที่ท้องตลาดนำมาจำหน่ายให้เด็กนักเรียนหรือว่าจิตรกรทั่วไปที่เขานิยมนำมาใช้กันก็คือสีน้ำแบบหลอดนั่นเองนะครับสีน้ำแบบตลับก็มีแต่ว่าจะอยู่ในหาสถานที่ที่ซื้อยากสักเล็กน้อยถามว่าในร้านเครื่องเขียนมันก็มีขายมันก็มีนะครับแต่น้อยมากส่วนมากเนี่ยมาสเตอร์ที่จะเห็นก็คือในร้านขายเครื่องเขียนใหญ่ๆแล้วก็ตามห้างอย่างโรบินสันบ้านเราบริษัทจีนก็มีนะครับนักเรียนไปดูเถอะตลับเล็กๆแล้วก็มีสีเล็กๆแบบเนี้ยอย่างในภาพเนี่ยครับมีหลายๆสีหลายๆเฉดสีนะครับเราไม่สามารถเลือกได้ก็แล้วแต่ที่เขาให้มาเนาะส่วนมากก็จะเป็นประมาณเนี้ย12สีอะไรประมาณนี้ครับเป็นขั้นพื้นฐานแล้วก็เป็นตลับเล็กๆแล้วก็มีมูลค่าที่แพงอยู่นะครับมีมูลค่าที่แพงเพราะว่าเขาผ่านการอะไรผ่านขั้นตอนกระบวนการในการประดิษฐ์คิดค้นเพื่อที่จะสามารถทำให้มันพกพาได้นะครับแล้วก็สามารถให้ง่ายต่อการใช้งานนะครับมันก็แถมคล้ายๆกับอะไรด้วยตลับที่เป็นจานสีด้วยเนาะมันใช้ประโยชน์เป็นจานสีด้วยในตัวได้เลยเนี่ยมันก็อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มีค่าในตัวเองก็คือจะเป็นจานสีได้ในตัวนะครับมันก็เลยมีมูลค่ามากกว่านั่นเองนะครับก็อยู่ที่ทุนทรัพย์ของเราแล้วก็ประโยชน์ในการใช้งานของเราที่จะเลือกนำมาใช้เนาะอันนี้ก็คือเรื่องของตัวสีน้ำนะครับแล้วก็สีน้ำเนี่ยเขาบอกว่าใช้ผสมกับน้ำในการระบายภาพแน่นอนสีน้ำก็ต้องใช้ผสมกับน้ำเนี่ยก็ใช้กับน้ำเปล่าทั่วไปนะครับถามว่าน้ำอุ่นแล้วก็น้ำเย็นเนี่ยมีผลต่อการใช้งานของสีไหมมีแน่นอนนะครับน้ำร้อนนะครับกับน้ำเย็นเนี่ยนะคล้ายๆกับตอนเราชงเครื่องดื่มเนาะเครื่องดื่มแต่ละเครื่องดื่มเนี่ยเขาก็มีบอกอยู่ที่ข้างถุงเครื่องดื่มมาเครื่องดื่มก็ต้องผ่านอะไรผ่านความร้อนก่อนใช่ไหมครับมันถึงจะละลายแต่บางเครื่องดื่มเนี่ยมันไม่ต้องผ่านความร้อนใช้น้ำเย็นก็ละลายได้แต่สีน้ำมันไม่ใช่เครื่องดื่มเนาะแต่สีน้ำเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบกลางๆถ้ามันเป็นการใช้สีน้ำเนี่ยเราก็จะใช้สีน้ำที่อุณหภูมิน้ำปกติทั่วไปธรรมดานะครับเดี๋ยวว่าน้ำขวดที่อาจจะไม่ต้องแช่ตู้เย็นเนาะหรือว่าอยู่ในสภาพที่ร้อนมากเกินไปอะไรเงี้ยก็เป็นสภาพอุณหภูมิห้องก็สามารถเปิดก๊อกน้ำนำมาใช้ได้เลยนะครับก็ไม่มีผลอะไรก็เขาคิดคนมาไว้เพื่อน้ำอุณหภูมิปกติห้องอยู่แล้วนะครับถ้าน้ำร้อนมากเกินไปสีก็อาจจะมีการเฮ้ยมาสเตอร์คิดว่ามันจะมีผลกระทบนะมีผลกระทบอย่างที่เช่นไอ้สีน้ำแบบตลับเนี่ยถ้าใช้น้ำเย็นเนี่ยมันคิดว่ามันยากต่อการละลายเล็กน้อยเนาะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำด้วยนะครับเขาใช้น้ำอุณหภูมิปกติธรรมดานี่แหละนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาบอกว่าเหมาะกับกระดาษวาดเขียนที่มีสีขาวผิวขรุขระแน่นอนการวาดภาพสีน้ำบนกระดาษหรือว่าการวาดภาพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขั้นพื้นฐานของเราเพื่อความชัดเจนของตัวภาพใช่ไหมครับเพื่อความชัดเจนของตัวภาพถ้าเป็นภาพ drawing หรือว่าการวาดเส้นเนี่ยเราจะใช้ลักษณะการขูดขีดที่เป็นดินสอส่วนมากดินสอจะเป็นดินสอสีดำหรือว่าเป็นดินสอหรือว่าเป็นปากกาที่เป็นหมึกความชัดเจนในตัวของเนื้อสีมันมีโดดเด่นชัดเจนอยู่แล้วนะครับในลักษณะของความเป็นสีแห้งหรือว่าการลักษณะของหมึกของปากกานะครับมันโดดเด่นมันชัดเจนนะครับเพราะนั้นแล้วในการวาดบนเนื้อกระดาษเนี่ยจึงไม่ค่อยมีข้อจำกัดเหมือนกับการระบายสีน้ำนะครับการระบายสีน้ำเนี่ยต้องเข้าใจว่าคุณลักษณะของเขาก็คือโปร่งแสงเนื่องจากอะไรต้องผสมน้ำให้มันเจือจางให้มันเบาให้มันโปร่งใช่ไหมครับนี่คือลักษณะของการระบายสีน้ำคุณสมบัติหรือว่ามนต์เสน่ห์ของมันก็คือตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะเน้นความชัดเจนของสีให้มันโดดเด่นมายิ่งขึ้นก็คือเราต้องการเห็นสีอะไรที่มันชัดเจนแล้วก็ต้องใช้พื้นที่มันเป็นปกติที่สุดก็คือเป็นสีขาวใช่ไหมครับเราถึงจะวาดออกมาแล้วก็ละเลงสีลงไปเราใช้สีแดงผสมกับน้ำแล้วก็เอามาปะลงบนกระดาษสีขาวมันก็จะเป็นสีแดงแต่ถ้าเมื่อไหร่ปุ๊บเราเอาสีแดงทำไมผสมกับน้ำแล้วก็ปะบนกระดาษสีน้ำเงินเราละลายไปมันก็ไม่เห็นค่าของความเป็นสีแดงมันก็อาจจะผิดเพี้ยนกลายเป็นสีม่วงได้ใช่ไหมครับเพราะว่าสีความเป็นสีแดงเนี่ยมันก็ไปเคลือบอยู่บนกระดาษสีน้ำเงินมันก็กลายเป็นสีอื่นก็ผิดเพี้ยนไปเพราะฉะนั้นแล้วนะครับความเข้มข้นของสีน้ำเนี่ยมันไม่ได้มีความเข้มข้นสูงเพราะมันผสมน้ำเพราะนั้นเลยเนี่ยอย่าไปคาดหวังว่ามันจะเหมือนสีโปสเตอร์หรือว่าเป็นสีอะคริลิกอย่างอื่นที่มีความเข้มข้นของสีสูงอย่างนั้นเนี่ยเวลาเราเปิดตลับของสีมาแล้วอย่างสีโปสเตอร์เนี่ยเราป้ายระบายไปด้วยความเข้มข้นของสีหรือว่าความหนาของเนื้อสีเนี่ยมันปาดลงไปมันก็เคลือบบนผิวกระดาษไม่ว่าจะเป็นสีอะไรเนื้อสีมันก็จะชัดเจนเพราะว่าความแตกต่างหรือว่าการใช้งานของสีมันแตกต่างกันความเข้มข้นของสีแตกต่างกันเพราะนั้นเนี่ยในบทเรียนนี้มาสเตอร์จะพูดถึงแ
คุณลักษณะของสีน้ำนะครับเราจะไม่เอาไปเปรียบเทียบกับสีอื่นจริงอยู่สีอื่นเอาสีอะไรก็ได้มาป้ายบนกระดาษต่างสีหรือว่าป้ายบนวัตถุต่างสีอาจจะมีสีของสีที่ชัดเจนดีนะครับแต่สีน้ำไม่ใช่เพราะสีน้ำเนี่ยเอามาระบายได้ก็ต้องผสมน้ำเพราะนั้นแล้วเนื้อสีเป็นครีมอยู่แล้วมันก็เหลวอยู่แล้วไอ้ผสมน้ำไปอีกมันก็ยิ่งเจือจางเข้าไปอีกใช่ไหมครับพอเอาน้ำที่มันผสมสีเจือจางแล้วไปปาดบนวัตถุที่มันเป็นสีอีกมันก็หาค่าของสีแท้ของสีน้ำไม่เจอเพราะนั้นแล้วเนี่ยอะไรที่มันแมทกับสีน้ำก็คือพื้นผิวของกระดาษที่เป็นสีขาวนั่นเองนะครับแน่นอนสีขาวมันก็เห็นเนื้อสีชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าผิวต้องทำไมผิวต้องขรุขระด้วยสงสัยไหมครับกระดาษที่สำหรับวาดภาพมาเซวันแล้วกระดาษที่สำหรับวาดภาพกับกระดาษที่ไว้สำหรับระบายนะครับก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะเพราะนั้นเนี่ยที่มาเซอร์เคยเกริ่นบอกก็คือกระดาษที่เหมาะกับการวาดภาพจะเป็นกระดาษแบบผิวเรียบใช่ไหมครับเพราะมันขีดเขียนง่ายเหมือนกับเราเขียนหนังสืออ่ะเราก็เขียนแบบเขียนบนกระดาษที่มันเรียบๆใช่ไหมเพราะใช้วัสดุปลายแหลมคู่ขีดลงไปมันก็เลยลื่นขีดเขียนง่ายวาดภาพก็เหมือนกันนะครับเพราะนั้นแล้วเราใช้ดินสอวาดภาพเนี่ยเราก็เลือกหาสมุดหรือว่ากระดาษนะครับสำหรับในการวาดภาพที่มันมีเนื้อกระดาษที่มันเรียบดูยังไงก็เอามือเนี่ยแหละอันดับแรกใช้สายตาอันดับ2ก็คือใช้การสัมผัสจากมือเราลูบไปที่บนเนื้อกระดาษถ้ามันเรียบนั่นแหละครับก็คือกระดาษที่เราสามารถวาดภาพได้แต่ว่าหนาหรือบางอันนั้นคืออีกเรื่องนึงเนาะหนาระบายเรื่องนึงแต่ว่ามันวาดภาพได้โอเคแต่ว่าถ้ากระดาษไว้ใช้สำหรับระบายสีมันจะต้องเป็นผิวที่หรือว่ากระดาษที่มีความหนาขึ้นอันดับแรกก็คือรองรับน้ำการอุ้มของน้ำถูกต้องไหมครับเพื่อไม่ให้มันเปื่อยไม่ให้มันขาดไวอันดับที่2ก็คืออะไรอันดับที่2ก็คือความขรุขระต้องมีพื้นผิวที่มันขรุขระเพราะว่าอะไรในการกักเก็บน้ำนั่นเองเดี๋ยวเราค่อยมาขยายความนะครับในเรื่องของคุณลักษณะที่เราจะอธิบายพูดถึงในตอบวันในวันนี้นะครับแล้วก็กระดาษมันไม่เป็นมันแน่นอนนะถ้ามันเป็นกระดาษปกนิตยสารเคยเห็นกระดาษปกนิตยสารหรือว่าปกวารสารของโรงเรียนไหมเขาเรียกว่ากระดาษอาร์ตมันกระดาษอาร์ตมันหรือกระดาษปกนิตยสารเนี่ยนะครับเมื่อโดนน้ำลงไปปุ๊บเนี่ยหรือว่าเราทำน้ำหกลงบนกระดาษนิตยสารหรือว่าหนังสือแฟชั่นต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่ากระดาษอาร์ตมันมันจะไม่ยุ่ยไม่เปียกมันจะมีถ้ากระดาษคุณภาพต่ำก็จะยุ่ยเปียกหน่อยแต่ว่ามันก็จะประวิงเวลาให้เรานะทำให้มันยังมีความเหนียวอยู่มันไม่ขาดง่ายพูดง่ายนะครับด้วยความมันของมันนั่นแหละแล้วก็น้ำซึมเข้าไปในเนื้อกระดาษเนี่ยยากนะครับเวลาเอาน้ำหยดลงไปปุ๊บน้ำมันก็กิ้งไหลไปตามแรงดึงดูดของโลกมันก็ไหลมาตามหน้าหนังสือแต่ถ้าเป็นกระดาษแบบผิวไม่มันผิวซับน้ำกระดาษทั่วไปแบบกระดาษวาดเขียนที่เราใช้นะครับเวลาหยดน้ำลงไปปุ๊บไม่ว่ากระดาษจะเอียงอยู่ท่าไหนน้ำก็จะซึมเข้าไปเลยซึมเข้าไปลงไปในกระดาษทันทีนะเพราะว่าผิวมันไม่มันนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ เราพูดถึงในเรื่องของคุณสมบัติของสีน้ำแล้วก็คุณสมบัติย่อยของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะนำมาใช้ในงานสีน้ำเองนะครับอีกอย่างนึงก็คือที่ขาดไม่ได้ก็คืออะไรผู้กันนะฮะผู้กันต้องเป็นลักษณะแบบไหนครับหัวกลมขนนุ่มใช่ไหมฮะหัวกลมอ่อนนุ่มขนนุ่มนะครับที่เราซื้อกันทั่วไปในร้านเครื่องเขียนนะครับนั่นแหละแล้วก็จานสีเนาะจานสีก็เป็นสีอะไรสีขาวแบบในภาพนะครับเพื่อได้เห็นค่าของสีชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงคุณลักษณะของสีน้ำ4ประการบางคนคิดว่าเฮ้ยวันนี้เราต้องโปเชในเรื่องของการปฏิบัติเลยยังก่อนนะครับเราต้องเข้าใจในเรื่องของคุณสมบัติของสีน้ำก่อนนะครับแล้วก็วิธีการนะครับเพื่อลำพบทก่อนแล้วก็เพื่อให้รู้และเข้าใจก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติจริงนะครับทุกอย่างก็ต้องมีทฤษฎีก่อนเนาะบางคนใจร้อนเนี่ยเฮ้ยขี้เกียจฟังวาดเลยก็เป็นการลองผิดลองถูกก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเรามีทฤษฎีรองรับแล้วแล้วก็มีความรู้พื้นฐานที่รองรับมันก็จะช่วยทำให้เรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นมีความรู้มากยิ่งขึ้นทำให้เรามั่นใจแล้วทำให้เราทราบถึงเทคนิควิธีการแล้วก็วิธีการวางแผนได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหรือว่ารู้ไว้ใช่ว่าเนาะโอเคมาเซอร์ก็เป็นคนที่ชอบปฏิบัติก่อนนั่นแหละนะแต่ว่าทฤษฎีก็สำคัญนะครับทฤษฎีก็สำคัญคุณลักษณะของสีน้ำก่อนนะครับ4ประการนะครับ4ประการอันดับแรกนะครับสีน้ำมีลักษณะโปร่งแสงอย่างที่เราพูดกันนะครับ
มีลักษณะโปร่งแสงเวลาระบายเนี่ยนะครับลงบนพื้นกระดาษไปแล้วเนี่ยเมื่อสีแห้งเราจะสามารถมองเห็นพื้นกระดาษได้มองเห็นพื้นกระดาษได้เพราะอะไรเพราะว่าสีน้ำของเราทำไมผสมกับอะไรลูกอย่างที่มาสเตอร์บอกตั้งแต่หัวข้อที่แล้วเพราะสีน้ำมันผสมน้ำใช่ไหมครับพอผสมน้ำนะครับแล้วก็เอาผู้กันแต้มแล้วก็ป้ายลงบนกระดาษสีขาวเนี่ยมันก็จะทำไมมันก็จะเป็นแค่เนื้อฟิล์มของสีเนี่ยบางๆเคลือบลงไปบนกระดาษนะครับเป็นแค่เนื้อสีเป็นฟิล์มบางๆเคลือบลงไปบนกระดาษไม่ใช่เป็นเนื้อสีแบบอุ้ยหนาๆแต้มมาจากหลอดแล้วเอาผู้กันแต้มจากหลอดบีบออกมาจากหลอดแล้วก็ไปป้ายเหมือนกับยาสีฟันกับแปรงสีฟันแล้วก็ไปขยี้ลงบนกระดาษไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราต้องไปผ่าเลยก่อนผสมกับน้ำที่จานสีก่อนนะครับแล้วก็คายความเข้มข้นของมันให้เนื้อสีมันกลืนไปกับน้ำนะครับแล้วก็เอามาระบายบนกระดาษเพราะนั้นแล้วเนี่ยมันจึงเป็นลักษณะของโปร่งแสงนั่นเองโปร่งแสงเพราะมันสามารถมองเห็นเนื้อกระดาษได้นั่นเองนะครับเห็นไหมตามภาพเลยนะครับเดี๋ยวขยายภาพให้ดูนะนี่คือกระดาษนะครับกระดาษผิวหยาบเห็นไหมเซอร์เดี๋ยวค่อยอธิบายให้ฟังว่ากระดาษผิวหยาบเนี่ยมันดีไงเนี่ยเนี่ยพอระบายลงไปนะไม่ว่าเราจะระบายที่มีความเข้มข้นเยอะหน่อยหรือว่าเจือจางเราก็ยังเห็นอะไรอยู่พอดีลูกเห็นเนื้อกระดาษนะครับนี่เขาเรียกว่ากระดาษมันโปร่งแสงเรื่องง่ายๆก็คือเวลาเราระบายลงไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราเอาลองชูขึ้นแล้วก็ส่องกับแสงอาทิตย์ดูให้แสงอาทิตย์อยู่ด้านหลังกระดาษแล้วเราก็ลองส่องดูกระดาษก็จะทำไมยังเห็นแสงพระอาทิตย์ลอดทะลุกระดาษลงมาได้นะนั่นก็คืออีกนัยยะหนึ่งที่ทดลองสามารถทดลองดูได้ก็คือมันโปร่งแสงนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือคุณสมบัติอันดับแรกของสีน้ำนะครับเวลาวาดถ้าเราวาดแล้วปุ๊บเนี่ยโอ้ยทำไมสีมันมีความหนาแล้วก็มันมีความเข้มข้นของสีที่มันไม่สม่ำเสมอกันสีน้ำอ่ะมันเวลารูปลงวาดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเวลารูปลงไปบนกระดาษเนี่ยหลังจากมันแห้งแล้วนะไม่ใช่รูปตอนผลงานยังไม่เสร็จนะครับรูปบนกระดาษปุ๊บเนี่ยทำไมมันจะเนียนเรียบแล้วก็เราสัมผัสได้แต่ความขรุขระของผิวกระดาษเราจะไม่ได้รู้สึกแทบจะไม่รู้สึกของความหนาของสีเลยเพราะว่าอะไรเนื้อสีผสมน้ำแล้วมันก็ซึมซับลงไปในเนื้อกระดาษจับเท็กเจอร์หรือว่าจับความหนาของเนื้อสีแทบจะไม่ได้เลยหรือว่าไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันซึมเข้าไปมันไม่ได้มีเนื้อสีหนาที่พอกลงไปบนกระดาษนี่แหละก็คือความโปร่งแสงหรือคุณสมบัติของสีน้ำเองถ้าใครวาดแล้วโอ้โหมันนูนเต็มไปหมดมันหนาติดมือเลยนะครับมันจับรูปไปแล้วสัมผัสเนี่ยไม่โดนเนื้อกระดาษเลยเนื้อกระดาษขรุขระแล้วเวลาเรารูปไปเนี่ยเฮ้ยมันเป็นแค่รอยทีแปรงของขนผู้กันอันนี้คือผิดวิธีการระบายสีน้ำถามว่าเอาสีน้ำมาระบายแบบนั้นได้ไหมนะระบายได้นะครับแต่ว่ามนต์เสน่ห์หรือว่าเทคนิควิธีการที่ถูกต้องหรือหลักวิธีการนำมาใช้แบบสากลของสีน้ำมันผิดนะครับมันผิดเราจะวาดให้มันมีลักษณะอารมณ์ของความเป็นสีน้ำก็คือมันต้องโปร่งแสงนั่นเองนะครับต่อไปดับที่2นะครับคุณลักษณะที่2ก็คือต้องมีความเปียกชุ่มต้องมีความเปียกชุ่มนะครับเวลาระบายเนี่ยต้องผสมกับน้ำแน่นอนพอเวลาผสมกับน้ำเนี่ยมันชุ่มตั้งแต่จานสีอยู่แล้วใช่ไหมครับมันชุ่มแน่นอนเพราะมันเป็นสีน้ำผสมกับน้ำแล้วก็ปาดลงไปบนกระดาษนะครับภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยจึงให้ความรู้สึกมันเปียกชุ่มอยู่เสมอหรือว่าเปียกชุ่มอยู่ตลอดเวลานั่นเองนักเรียนบางคนอาจจะงงเฮ้ยทำไมเราระบายลงไปแล้วมันไม่เห็นเปียกชุ่มหรือว่ามันดูแล้วรู้สึกมันไม่เหมือนในภาพที่เอามาเซอร์เอามาให้ดูเลยเดี๋ยวดูภาพที่มาเซอร์เอามาให้ดูก่อนนะครับว่าการหลักการวาดภาพสีน้ำเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับที่ว่ามันดูแล้วมันรู้สึกเปียกชุ่มอยู่ตลอดเวลานะครับดูภาพแรกนี่ก่อนนี่ฮะเราจะขยายให้ดูนะครับอันนี้คือภาพวาดที่แล้วเสร็จแล้วไม่ใช่วาดภาพแล้วก็มันยังเปียกๆอยู่แล้วเรามาถ่ายไม่ใช่นะครับนี่คือหลังจากวาดภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วอันดับแรกที่มันทำให้ดูสีน้ำยังดูมีมนต์เสน่ห์ในความชุ่มชื่นอันดับแรกก็คือภาพวาดของเขานะครับภาพวาดของเขาใช้สีแบบโปร่งแสงมันจึงดูทำไมเบาและสบายตาจึงดูเบาและสบายตาอันดับที่สองก็คือมนต์เสน่ห์หรือว่าทีแปรงหรือว่าความชุ่มชื้นของสีนะครับคุณลักษณะของสีที่ผสมน้ำแล้วก็ปาดลงไปบนเนื้อกระดาษเนี่ยนะครับมันสตาร์ทอะไรไว้ลูกมันสตาร์ทความไหลลื่นหรือว่าความชุ่มชื้นของน้ำหรือว่าการผสมผสานระหว่าง
สีเข้มกับสีอ่อนที่มันกลืนกันตอนกระดาษมันยังไม่แห้งอ่ะที่เราปาดผู้การลงไปสีเข้มแล้วก็สีบนเนื้อกระดาษมันยังไม่แห้งแล้วเราก็เอาสีอ่อนหรือว่าอีกสีนึงปาดเข้าไปใกล้เคียงกันโดยคุณสมบัติของน้ำก็ฟู่เข้าหากันใช่ไหมครับถ้ามันยังเปียกอยู่สีกับสองสีผสานวิ่งเข้าหากันตอนที่มันยังเปียกมันจึงเกิดความนุ่มความชุ่มนะครับแล้วมันก็จะสตาร์ฟเก็บไว้บนเนื้อกระดาษเรานี่แหละคือมนต์เสน่ห์แล้วก็คือคุณสมบัติของสีน้ำที่เวลาวาดออกมาแล้วนะครับมันถึงจะดูแล้วมันยังดูเปียกอยู่ตลอดเวลามันยังดูชุ่มมันยังดูนุ่มนุ่มสายตาอยู่ตลอดเวลาก็เพราะว่าอย่างนี้แหละครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยสีทุกสีเนี่ยมันสร้างขึ้นมาเพื่อความถูกต้องของสีแล้วก็ต้องเหมือนอย่างเดียวไม่ใช่นะครับถ้าเหมือนอย่างเดียวเนี่ยหลักในการวาดภาพจะไม่เกิดขึ้นเราไปถ่ายรูปอย่างเดียวดีกว่าใช่ไหมฮะถ่ายรูปอย่างเดียวไม่ต้องมีภาพวาดแล้วเพราะว่าถ่ายรูปมันก็เหมือนวาดยังไงก็เหมือนถ่ายยังไงมาก็เหมือนนะครับเพราะนั้นแล้วภาพวาดเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยวาดมาแล้วเห็นจะเหมือนเลยมันแน่นอนการวาดกับการถ่ายมันไม่เหมือนกันแน่นอนอยู่แล้วการถ่ายก็ต้องเหมือนมากกว่าสิครับใช่ไหมเพราะการใช้การถ่ายรูปภาพมันใช้เทคโนโลยีแต่การวาดภาพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีน้ำสีโปสเตอร์สีช็อคหรือว่าสีอะไรก็ตามแต่เขาก็จะมีหลักวิธีการปฏิบัติแล้วก็มีมนต์เสน่ห์นะครับของหลักการใช้หรือว่าเทคนิคของสีนั้นๆอยู่นะครับก็จะมีทฤษฎีรองรับในการใช้งานของสีนั้นอยู่เห็นไหมฮะเพราะนั้นละสีน้ำเนี่ยเขาจะไม่ได้โอ้โหเก็บทุกรายละเอียดทุกอนูของรายละเอียดของต้นไม้ใบไม้เห็นในภาพนี้ใช่ไหมครับว่าภาพเนี่ยมันไม่มีใบไม้เลยแต่เราดูเป็นอะไรดูเป็นต้นไม้ใช่ไหมภาพไกลๆที่อยู่หลังอะไรอยู่หลังบ้านเนี่ยหลังบ้านที่อยู่ด้านหลังที่เป็นพุ่มทั้งหลังเนี่ยเราก็ดูแล้วเป็นต้นไม้แต่ไม่รู้หรอกมันเป็นต้นอะไรแต่รู้ว่ามันเป็นลักษณะต้นที่มันเป็นอะไรมีใบเล็กบ้างใบยาวๆที่เป็นแฉกๆบ้างดูแล้วมันรู้สึกมันได้อารมณ์ของความเป็นต้นไม้แต่ถามว่าวาดต้องเก็บรายละเอียดขนาดนั้นไม่ได้เก็บรายละเอียดขนาดนั้นแต่ผู้วาดต้องมีความรู้แล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของสรีระในเรื่องของรูปร่างรูปทรงของสิ่งที่มันมีอยู่ในธรรมชาติบวกกับความรู้สึกแล้วก็การตัดทอนรายละเอียดออกไปแล้วก็เน้นค่าของความเป็นสีสันปรุงแต่งสีสันลงไปบ้างตามความเหมาะสมความสวยงามของจังหวะนะครับแล้วก็ความชัดเจนนะฮะแล้วก็ในเรื่องของความสวยงามที่ศิลปินเนี่ยปรุงแต่งเข้าไปในผลงานบ้านอาจจะไม่ได้เป็นสีนี้แต่ว่าเราเพิ่มหรือว่าเราจัดตกแต่งให้มันสวยงามเพิ่มเติมเข้าไปก็เหมือนกับเราถ่ายภาพเรียวออกมาถ่ายภาพจากมือถืออะเวลาเราถ่ายมาโหหน้าเรายังกับสืบจากศพใช่ไหมฮะเราก็ต้องทำอะไรก่อนแล้วก็ใส่แอปลงไปใช่ไหมฮะก็ลักษณะเหมือนกันการวาดภาพก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยภาพวาดอย่างนั้นเราก็ต้องวาดให้มันเหมือนกับต้นฉบับมันก็ไม่จำเป็นใช่ไหมฮะมันเราสามารถเราเป็นคนวาดแต่เป็นคนคอนโทรลน่ะแล้วแต่อารมณ์ศิลปินแล้วว่าเราจะวาดภาพเดียวกันสถานที่เดียวกันเรายังวาดภาพให้ได้หลากหลายอารมณ์เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับผู้วาดถูกต้องไหมครับอย่างแอปในมือถือเราก็เหมือนกันเราไปถ่ายในภาพที่มุมย้อนแสงหน้าเราดำมิดปีเลยเราไม่ชอบหน้าดำๆเนี่ยเราก็ทำไมใช้แอปให้มันหน้าสว่างขึ้นภาพวาดก็เหมือนกันแต่ว่าภาพวาดไม่ได้ใช้แอปใช้ฝีมือล้วนๆนะครับเพราะนั้นต้องผ่านความรู้ความเข้าใจเรามาเข้าพูดถึงเรื่องของสีน้ำมาต่อนะเพราะนั้นแล้วสีน้ำเนี่ยก็จะตัดทอนบางอย่างในเรื่องของความรายละเอียดออกไปแต่ว่าดูแล้วมันยังได้อารมณ์และฟีลลิ่งของความเป็นลักษณะของวัตถุของสิ่งนั้นๆอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็สตาร์ฟความชุ่มชื้นไว้แล้วดูภาพนี้นะฮะขยายดูใกล้เนี่ยดูใกล้ๆเนี่ยดูแทบจะไม่ได้เก็บรายละเอียดของความเป็นคนขับขี่จักรยานอยู่เลยแต่ว่าเราดูรวมๆแล้วทำไงดูแล้วมันเป็นคนขี่จักรยานหันหลังให้เราไว้เฮ้ยใช่ไหมฮะอันนี้คือตัดทอนแต่ว่าเขาตัดทอนแบบมีชั้นเชิงนะครับตัดทอนแบบมีความรู้แล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องสรีระแล้วก็เรื่องสัดส่วนแล้วก็เรื่องทัศนียภาพความใกล้กลางไกลคนก็ตัวต่างกันเลยฮะคนที่อยู่ข้างในคนกับคนที่อยู่ใกล้ที่ดูแล้วมันใกล้ๆก็คือคนที่ขี่จักรยานนะครับก็มีขนาดที่ต่างกันวาดต่างกันด้วยแต่ว่าเราดูแล้วด้วยลักษณะอะไรเขาอาศัยทักษะในเรื่องของฝีมือแล้วก็อาศัยทักษะในเรื่องของทัศนียภาพก็คืออะไรเรื่องของระยะเรื่องของมิติเข้ามาช่วยนั่นเองที่เราเรียนรู้กันในบทเรียนที่ผ่านมาเมื่อเทอมที่แล้วใช่ไหมครับใกล้กลางกันหลักทัศนียภาพเส้นระดับสายตาจุดนำสายตาเห็นไหมหลักเพอร์สเปกทีฟอะไรพวกนี้เอามาใช้ในการสร้างสรรค์ด้วย
ดูใกล้ๆตะกี้เนี่ยแต้มแต้มไม่กี่ทีพอเวลาดูไกลๆปุ๊บเนี่ยมันดูเป็นรูปร่างรูปทรงที่สมส่วนดูมีความสมจริงขึ้นมาเห็นไหมครับไม่จําเป็นต้องมีการเก็บรายละเอียดอะไรขนาดนั้นแต่ว่าขอให้มีความรู้และเข้าใจในเรื่องของรูปร่างรูปทรงแล้วก็วัตถุแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเทคนิควิธีการในการปรุงแต่งแล้วก็ทฤษฎีของศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นทัศนธาตุแล้วก็ทัศนียภาพแล้วก็หลักการใช้สีนั่นเองนะครับแล้วก็เทคนิคการใช้สีน้ำเนาะก็เนี่ยครับคุณสมบัติหรือว่าคุณลักษณะที่2ของสีน้ำก็คือต้องดูแล้วเปียกชุ่มอยู่ตลอดเวลาดูแล้ววาดออกมาปุ๊บไม่ว่าจะกี่เดือนกี่ปีสีก็ทำไมก็ยังคงความชุ่มชื้นอยู่เพราะมันแห้งไปทั้งแบบนี้นะครับนี่คือมนต์เสน่ห์ของสีน้ำไม่ได้วาดเอาเหมือนแต่วาดเอาความรู้สึกนะเพราะว่าสีน้ำเนี่ยถามว่าสีน้ำเนี่ยวาดเอาเหมือนก็มีไหมก็มีนะแต่ว่าวาดแบบเนี้ยก็วาดเอาเหมือนเนี่ยแบบเหมือนก็ถ่ายได้นะครับแต่ถ้ายังไงถ้าจะให้วาดเป็นเอกลักษณ์หรือว่าเป็นสไตล์เฉพาะบุคคลที่เอาวาดออกมาเป็นสีน้ำแบบนี้มาเซอร์ชอบแบบนี้มากกว่านะมันสื่อถึงสิ่งที่อยู่ในใจเราแล้วก็ชั้นเชิงเทคนิคฝีมือที่เราถ่ายทอดออกมานั่นเองนะครับมันถึงจะเป็นภาพวาดถึงเป็นภาพศิลปะขึ้นมานั่นเองนะครับต่อไป3คุณลักษณะที่3ของสีน้ำก็คือมีลักษณะลุกลานหรือซึมซับเข้าหากันนะครับเวลาระบายสีเนี่ยนะครับแน่นอนความเป็นน้ำอย่างที่มาสเตอร์บอกเนี่ยความเปียกกับความเปียกในเมื่อมันชนเข้าหากันมันก็จะทำไมถ้าเป็นน้ำเปล่าธรรมดามันก็ดูไม่ชัดเจนใช่ไหมครับน้ำมันกลิ้งหรือมันกลืนเข้าหากันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าน้ำสีเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเจนเลยสีสองสีด้วยความที่มันเปียกอยู่ใกล้ๆกันด้วยความเป็นน้ำใช่ไหมมันก็จะซึมเข้าหากันมันก็จะวิ่งเข้าหากันอยู่แล้วนะครับยิ่งมีอะไรมีสื่อกลางในการระบายศิลปะก็คือพื้นระนาบรองรับก็คือกระดาษนั่นเองนะครับเพราะนั้นแล้วการลุกลานหรือการซึมซับเข้าหากันเนี่ยนะครับนอกจากความชุ่มชื้นแล้วยังมีคุณสมบัติที่นอกเหนือจากความชุ่มชื้นด้วยก็คืออะไรก็คือคุณสมบัติของสีด้วยเคยสังเกตไหมทำไมสีของเพื่อนหรือว่าสีของเราทำไมเวลาเราระบายมันไม่เหมือนกันอันดับแรกก็คือเรื่องเทคนิควิธีการความรู้ความเข้าใจในเรื่องของฝีมืออันดับแรกเลยเรื่องฝีมืออันดับที่สองก็คือเฮ้ยไอ้นั่นก็ไม่ได้เก่งแต่ว่าทำไมเวลาวาดมามันสีเขามันเปลี่ยนแล้วมันผสมออกมาแล้วสีมันสวยจังสีแพงกว่าหรือเปล่าหรือว่าสีแพงกว่ามันก็ใช่เขาเรียกว่าสีที่มีคุณภาพที่ดีกว่านั่นเองนะครับแน่นอนสีที่มีคุณภาพดีเขาคงไม่เอามาขายที่มันเป็นราคาถูกหรอกถูกต้องไหมฮะสีที่ราคาถูกก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ไม่ได้ก็ใช้ได้แต่ว่าใช้ได้ในระดับเอาไว้ศึกษาเอาไว้ทดลองนะครับเอาไว้ใช้เพื่อความรู้ความเข้าใจในการใช้งานพื้นฐานเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าสีที่ระดับมืออาชีพหรือว่าสีที่มันมีเกรดที่มันสูงกว่าก็จะมีค่าของมูลค่าของมันอะที่มันมากขึ้นก็เพราะว่ามันมีคุณสมบัติที่ดีกว่าจริงๆนั่นเองผสมเนื้อผสมน้ำแล้วความชัดเจนของเนื้อสีมันไม่ด้อยมันไม่หายไปหรือว่ามันเจือจางน้อยกว่าปกติสีเนี่ยมันมีค่าความเข้มข้นของตัวมันเองอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่พอเวลาผสมน้ำแล้วปุ๊บมันก็จะดอกไปครึ่งหนึ่งถูกต้องไหมเพราะมันผสมกับน้ำแต่ถ้าเนื้อสีที่ดีแต้มแค่นิดเดียวเอาไปผสมกับน้ำก็ยังคงเข้มยังคงสดใสอยู่มันถึงได้แพงกว่าไงใช่ไหมใช้น้อยกว่าเนื้อสีดีกว่ามันก็เลยแพงกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาถูกต้องนะครับเพราะนั้นแล้วสีน้ำเนี่ยมันเวลามันเปียกนะครับมันก็ยิ่งไปอยู่บนกระดาษด้วยแล้วก็กระดาษมันทำไมมันซับน้ำอยู่มันก็ยังคงความเปียกชื้นอยู่นะครับความเปียกชื้นเจอกันปุ๊บสีก็กลืนเข้าหากันนั่นเองนะฮะเห็นไหมการระบายสีจะซึมซับกับกระดาษและประสานกับสีที่ระบายอยู่ที่มันสีที่มันใกล้เคียงก็จะทำให้สีมันดูซอฟต์กันขึ้นดูนุ่มดูนุ่มแต่ถ้าใครจับจังหวะไม่ดีเล่นจังหวะไม่ดียังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้สีน้ำอาจจะทำไมเฮ้ยลงไปแล้วมันไม่เห็นฟูเข้าหากันเลยเพราะว่าเราใช้น้ำน้อยไปไงเฮ้ยทำไมมันฟูเข้าหากันมันคุมรูปร่างรูปทรงไม่อยู่เลยก็เพราะว่าเราใช้น้ำมากเกินไปไงเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการควบคุมน้ำเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาแล้วก็ความรู้ความเข้าใจความรู้ความเข้าใจเกิดจากอะไรเกิดจากมาสเตอร์บอกเลยไม่ใช่นักเรียนต้องรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติเองกับวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนมีอยู่ไม่ใช่ว่ามาสเตอร์พูดแล้วปุ๊บเฮ้ยนักเรียนเข้าใจแล้วเอาไปทำ
100คนก็ทำได้ไม่เหมือนกันหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าความรู้ความเข้าใจเกิดจากมาสเตอร์ให้เข้าไปแต่ว่าการซึมซับอันดับแรกการซึมซับความเข้าใจอยู่กับที่ตัวเธอก่อนอันดับที่2คือเทคนิคในการนำไปใช้แล้วก็อุปกรณ์ที่เราใช้กันอุปกรณ์ก็มีส่วนนะครับผู้กันขนแปลงแข็งเกินไปก็ทำให้เนื้อกระดาษมันยุ่ยพอเวลากรีดลงไปบนเนื้อกระดาษแล้วปุ๊บกระดาษเป็นรอยไอ้ตรงที่มันเป็นรอยกระดาษก็ช้ำกระดาษช้ำตรงไหนสีก็จะไปจ้ำลงอยู่ตรงนั้นทำให้เนื้อเห็นเนื้อสีกระดาษเห็นทำให้เห็นกระดาษเป็นรอยลากเป็นทางเนี่ยทำให้ความสำเร็จในการทำงานก็ไม่ถูกต้องและการฟูก็ต่างกันแล้วถูกต้องไหมครับอันดับที่2ก็คือเนื้อกระดาษใช่ไหมฮะเนื้อกระดาษบางคนเนี่ยใช้กระดาษที่สำหรับวาดภาพไม่ใช่สำหรับกระดาษสำหรับระบายสีต่อให้เก่งแค่ไหนฝีมือเท่ากันแต่ใช้กระดาษที่ต่างกันผลงานออกมาก็ต่างกันอยู่ดีใช่ไหมเพราะนั้นแล้ววัสดุอุปกรณ์ก็มีผลเหมือนกันนะครับวัสดุอุปกรณ์ก็มีผลเหมือนกันไม่ใช่ว่าฉันก็มีกระดาษเราก็มีกระดาษก็ใช้เทคนิคเดียวกันฟูเหมือนกันน้ำปริมาณเท่ากันแต่ว่าทำไมฟูไม่เหมือนกันดับแรกก็อย่างที่มาสเตอร์บอกมันมีอยู่หลายปัจจัยเนาะฝีมืออุปกรณ์นะครับฝีมืออุปกรณ์ก็ทำให้เกิดผลงานที่แตกต่างกันออกมาได้อย่างในภาพเนี่ยนะครับนอกจากเทคนิคฝีมือแล้วนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นกระดาษที่ซึมซับน้ำเนี่ยก็สำคัญนะครับก็สำคัญกระดาษก็มีอยู่หลากหลายเนาะว่าเราจะเลือกใช้กระดาษแบบไหนแล้วก็กระดาษก็จะมีหลายเกรดเหมือนกันเดี๋ยวคุณลักษณะต่อไปเรามาจะมาขยี้แล้วก็มาอธิบายให้ชัดเจนในเรื่องของกระดาษนะครับคุณลักษณะของสีน้ำประการที่4นะครับ4ก็คือสีน้ำเนี่ยจะมีลักษณะที่แห้งเร็วแน่นอนมันเป็นน้ำใช่ไหมฮะแต่ว่ามันก็มีอยู่หลายปัจจัยเนาะมีอยู่หลายปัจจัยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในการวาดสีน้ำเนี่ยนะครับเวลาเราวาดแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับในเรื่องวัสดุอุปกรณ์นะฮะไม่ใช่ว่าเวลาวาดเสร็จปุ๊บอ้าวไม่มีน้ำน้ำผู้การเดินไปก๊อกน้ำที่หลังบ้านกลับมาอีกทีนึงอ้าวกระดาษเราแห้งแล้วสีที่เรากำลังระบายอยู่แห้งแข็งเวลาจะระบายสีให้มันต่อเนื่องกันมันไม่ต่อเนื่องกันแล้วมันก็จะเป็นข้อๆเป็นขั้นๆเป็นสีเป็นกากๆถูกต้องไหมครับเพราะว่าเกิดจากความไม่สม่ำเสมอเพราะนั้นแล้วเนี่ยการจะใช้หรือว่าในการสร้างสรรค์ผลงานสีน้ำเนี่ยครับต้องมีการเตรียมการก่อนดับแต่ก็ต้องเรื่องสีเรื่องอุปกรณ์สถานที่แบบแล้วก็ต่างๆจนรวมไปถึงอุณหภูมิด้วยนะครับที่เราจะมาพูดถึงวันนี้อ่ะเรามาดูภาพผลงานก่อนที่ภาพที่มี2ภาพที่มาเซอร์ให้ดูในรูปวงกลมเนี่ยนะครับความแตกต่างกันระหว่าง2ภาพนะครับดูภาพแรกก่อนนะฮะอันนี้คือลูกกลมลูกกลมๆสีเขียวอันนี้คือลูกกลมๆสีน้ำเงินหรือสีฟ้านะครับ2ภาพนี้แตกต่างกันยังไงนะดูด้วยตาก็น่าจะรู้นะครับความอะไรความเข้มข้นของสีแล้วไม่ใช่ฮะหรือว่าความแตกต่างของสีแน่นอนสีแตกต่างอยู่แล้วอันดับแรกก็คือสีเขียวกับสีน้ำเงินแต่ว่าที่แตกต่างกันก็คืออะไรความอะไรความแห้งหรือว่าความนุ่มหรือว่าการความประสานกันนะครับความประสานกันระหว่างความเข้มของสีความประสานกันระหว่างความเข้มของสีนะครับอย่างภาพเนี้ยภาพมีความลักษณะเป็นคลื่นของสีที่ไม่เท่ากันถูกต้องไหมครับมีรอยกระดำกระด่างแล้วก็มีการที่มองเห็นชัดเจนว่าเฮ้ยพื้นหลังแห้งก่อนที่จะมาระบายสีครั้งต่อไปทับลงไปนะแต่ภาพที่2นี่ก็คืออะไรดูแล้วปุ๊บเนี่ยดูเรารู้สึกว่าการกลืนกันของสีหรือว่าการกลืนกันของค่าน้ำหนักอ่อนกับค่าน้ำหนักเข้มเนี่ยดูมันกลืนกันได้นุ่มนวลกว่าแล้วก็สมูทกว่าเหมือนกับว่าภาพเนี่ยนะครับยังเปียกอยู่แล้วก็มีความใช้เรื่องของความเปียกเนี่ยนะครับผสานสีเข้มกับสีอ่อนเข้าหากันได้อย่างพอเหมาะพอควรนะครับทำให้ไม่ดูภาพดูไม่กระดำกระด่างเหมือนภาพแรกแต่ภาพแรกนี่กระดำกระด่างเลยนะครับถามว่าดีไหมมันก็ไม่ได้ถึงกระดานเลวร้ายมันก็เป็นมนต์เสน่ห์ของสีน้ำอีกอย่างหนึ่งที่มันมีถามว่าวาดแบบนี้ผิดไหมก็ไม่ผิดนะครับก็ถูกต้องเหมือนกันสำหรับเทคนิคในการวาดสีน้ำแต่ที่มาเซอร์ให้ดูก็ความแตกต่างกันหรือว่าในเรื่องของการระบายสีน้ำเนี่ยเราจะควบคุมยังไงนะครับเพราะว่าสีน้ำเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่แห้งไวเพราะมันใช้น้ำถูกต้องไหมครับถ้าใช้น้ำน้อยเนี่ยนะครับปาดลงไปปุ๊บเนี่ยกระดาษ
มันก็ต้องดูหลายๆปัจจัยเนาะถ้ากระดาษนั้นมีการซึมซับที่ดีมันก็จะดูดสีปุ๊บลงไปเลยดูดหายไปแล้วก็แห้งดูดหายไปแล้วก็แห้งเลยแต่ถ้าน้ำเยอะมากเกินไปกระดาษก็จะเปียกอยู่อย่างนั้นแหละใช่ไหมเปียกไม่แห้งแล้วทีเพราะนั้นแล้วการควบคุมน้ำเห็นไหมวนก็วนกลับมาถึงเรื่องการควบคุมน้ำเป็นหลักสำคัญนะครับแต่อันดับแรกเลยก็คือเวลาเราวาดภาพสีน้ำเนี่ยเราจะประวิงเวลาไม่ได้เนาะเราต้องเตรียมพร้อมเพราะว่าเราต้องการความการต่อเนื่องนะการต่อเนื่องของการวาดภาพนะต้องเตรียมการให้เรียบร้อยก่อนเตรียมการเสร็จปุ๊บวาดก็ต้องใช้สมาธิแล้วก็จะใช้เวลาอยู่กับมันจนงานเราเสร็จสมบูรณ์นะครับแทบจะไปลุกไปทำกิจกรรมแล้วก็กลับมาทำต่อไม่ได้เลยเพราะว่ามันถ้าเป็นงานวาดภาพที่ต้องการความนุ่มนวลหรือว่าการซอฟของสีเนี่ยมันก็ต้องให้เวลากับมันนะครับต้องอยู่กับมันหน้างานแล้วก็เตรียมพร้อมว่าจะต้องใส่สีอะไรแล้วต่อที่สีอะไรต้องมีเทคนิควิธีการแล้วก็ความรู้ความเข้าใจเรื่องการควบคุมน้ำพอสมควรนะครับแต่อย่างมันก็เลยเกิดลักษณะที่มันแตกต่างกันนอกจากย้อนกลับไปนอกจากเรื่องของเทคนิคฝีมือแล้วเนี่ยอันดับที่2นะครับอันดับที่2ก็คือเรื่องของกระดาษเรื่องของกระดาษอย่างที่มาสเตอร์บอกกระดาษมันก็มีอยู่หลากหลายลักษณะนะครับอย่างที่มาสเตอร์บอกว่ากระดาษสำหรับเขียนก็คือกระดาษแบบผิวเรียบกระดาษสำหรับระบายก็เป็นแบบผิวขรุขระแต่2ภาพเนี่ยมันก็เป็นถ้าดูใกล้ๆชัดๆนะครับมันก็เป็นกระดาษที่มีเป็นเนื้อผิวกระดาษที่สำหรับระบายสีทั้ง2ที่เพราะเป็นกระดาษขรุขระเหมือนกันแต่บางภาพมันสว่างกว่าเข้มกว่าเนาะภาพทางด้านซ้ายมันสว่างกว่าก็เลยมันก็ไม่เห็นเงาสะท้อนของรอยขรุขระของกระดาษก็เลยดูทำให้ดูแบบแลดูน้อยลงไอความขรุขระน้อยก็มีผลความขรุขระมากก็มีผลเนื้อความหนาของกระดาษก็มีผลแล้วก็เส้นใยที่นำมาผลิตกระดาษก็มีผลต่อการวาดภาพสีน้ำเพราะนั้นแล้วเนี่ยมันจะไม่มีการสร้างกระดาษเฉพาะสำหรับวาดสีน้ำมาเลยฮะเพราะว่ากระดาษสีน้ำเนี่ยสำหรับวาดสีน้ำเนี่ยเข้ามาเพื่อผลิตมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยเฉพาะหรือไม่ก็เท็กเจอร์หรือว่าพื้นผิวที่สร้างมาบนผิวกระดาษทำไมต้องมีความหยาบแล้วก็ความเรียบเพราะอย่างที่มาสเตอร์เฉลยไปบอกว่าความเรียบก็คือสามารถทำให้ใช้ดินสอขูดขีดเส้นได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็สวยงามไม่ขาดหายถูกต้องไหมครับนั่นก็คือเหมาะสำหรับในการวาดภาพแต่สำหรับการระบายสีทำไมต้องใช้แบบขรุขระเพราะว่าเราต้องใช้ความขรุขระแล้วก็ความเป็นเนื้อกระดาษในการซึมซับน้ำในการอุ้มน้ำนั่นเองในการอุ้มน้ำเดี๋ยวเรามาดูพื้นผิวของกระดาษใกล้ๆนะครับพื้นผิวของกระดาษใกล้ๆนี่นะครับพื้นผิวของกระดาษเนี่ยคำว่า hot paste เนี่ยกับ cold paste เนี่ยนะครับดู2 อย่างที่มันแตกต่างกัน hot paste ก็คือกระดาษแบบผ่านความร้อนนะครับ cold paste ก็คือ cold ก็คือเย็นใช่ไหมกระดาษแบบเย็นกระดาษแบบร้อนกับกระดาษแบบเย็นพูดง่ายๆกระดาษแบบร้อนคืออะไรกระดาษแบบร้อนคือกระดาษแบบเรียบแบบเรียบก็คืออะไรเวลากระบวนการการผลิตกระบวนการการผลิตกระดาษเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับทั่วๆไปที่เราเคยศึกษากันถ้าแบบพื้นบ้างก็คือเอาเยื่อกระดาษมายี่ใช่ไหมครับผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรามาตีมาฟอกสีเป็นยุ่ยๆนะครับแล้วก็เอามาอะไรเอามาวางบนตะแกรงที่ชุ่มน้ำนะครับแล้วก็ขี้ไอ้ยุ่ยเปลือกไม้หรือว่ายุ่ยไอ้ที่เราผ่านกระบวนการมาผสมกับสีขาวนะครับมากระจายบนผิวน้ำให้มันเต็มตะแกรงแล้วก็ยกตะแกรงขึ้นมาไอ้ตะแกรงนั่นแหละความหยาบของตะแกรงนั่นแหละก็คือไอ้ทำให้มันเกิดรอยหยาบรอยขรุขระของผิวกระดาษมันยกขึ้นมาแล้วปุ๊บยกจากน้ำขึ้นมาพอเวลาหลังจากเราคลี่บนน้ำก็คลี่ง่ายเนาะทำให้เยื่อกระดาษเนี่ยมันบางๆเต็มหน้าของตะแกรงตะแกรงจะใหญ่โตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่มันยังอุ้มอยู่บนน้ำทำให้เราง่ายต่อการขยี้แล้วก็ขยายเนื้อกระดาษแล้วก็ยกกระดาษขึ้นมาแล้วก็ผึ่งลมให้มันแห้งอันนี้ก็เรียกกระดาษแบบ cold paste พอเวลาลอกกระดาษออกจากตะแกรงมันก็จะเป็นเนี้ยเป็นริ้วรอยเป็นริ้วรอยขรุขระเกิดจากริ้วรอยของตะแกรงหรือว่าริ้วรอยของพื้นผิวของวัตถุตะแกรงที่เราเอารองรับเวลาไปผึ่งแดดนั่นแหละนะครับเป็นตัวบล็อกของมันเป็นรูปร่างรูปทรงของบล็อกมันนะครับก็เลยเป็นกระดาษขรุขระแต่กระดาษแบบเรียบคืออะไรกระดาษแบบเรียบก็คือเกิดมาจากกระดาษขรุขระทีนึงก็นำกระดาษขรุขระที่ยกมาผึ่งแดดเรียบร้อยแล้วเนี่ยหรือว่าผึ่งลมเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับนำมาเข้าเครื่องรีดกระดาษก็คือมีก็คล้ายๆกับลูกกิ้ง2ลูกอ่ะเนาะแล้วก็เอากระดาษยัดเข้าไปตรงกลางเหมือนกับใครเคยกินปลาหมึกปิ้งบ้างก็คือลักษณะคล้ายๆแบบนั้นน่ะแหละก็
ปิ้นกระดาษเข้าๆออกไปให้มันบดกันกับลูกกลิ้งแหละเข้าไปแทรกระหว่างการลูกกลิ้งหัวบนกับลูกกลิ้งล่างยืดกระดาษอัดกระดาษเข้าไปผ่านด้วยความร้อนคล้ายๆกับการรีดผ้าเนาะรีดผ้าปกติธรรมดาซักผ้ามันก็เอาไปผึ่งตากแดดมันก็ยังยับอยู่ถูกต้องไหมแต่พอเวลาเราทำไมเราเอาไปรีดผ่านกระบวนการความร้อนปุ๊บแล้วก็กดทับด้วยวัตถุที่มันมีความหนักพอสมควรก็คือน้ำหนักเตารีดทับอีกทีนึงมันก็เคลื่อนแล้วก็เรียบอันนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันกระดาษฮอตเพลทก็คือใช้น้ำหนักบวกกับความร้อนรีดมันออกมารีดกระดาษโค้ดเพสออกมาอีกทีนึงด้วยความร้อนทำให้เกิดกระดาษเรียบนะครับเพราะนั้นแล้วจึงเกิดความแตกต่างนะครับกระดาษฮอตเพสก็คือกระดาษแบบเรียบเหมาะสำหรับในการวาดภาพนะครับกระดาษโค้ดเพสเนี่ยแล้วกระดาษหยาบเนี่ยมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าความขรุขระของมันนะครับอันดับแรกเลยเรายังไม่ได้เอาเข้าไปรีดเนี่ยนะครับกระดาษมันจะฟูเพราะนั้นกระดาษแบบโค้ดเพสเนี่ยนะฮะมันยังไม่ผ่านการบดมันยังไม่ผ่านความร้อนกระดาษมันจะฟูแล้วมันก็จะหนากว่าพอกระดาษมันฟูแล้วมันหนากว่าอันดับแรกก็คือมันย่อมซึมซับแล้วก็ย่อมรองรับความเปียกชื้นได้ดีกว่ามันก็เลยอุ้มน้ำได้ดีกว่าอย่างที่สองผิวขรุขระผิวขรุขระของมันเนี่ยนักเรียนคิดถึงไอ้บนพื้นผิวของอะไรพื้นผิวของดินพื้นผิวของดินลูกรังเวลาฝนตกมาเนี่ยเวลาน้ำเวลาแดดมาช้าไปแล้วเนี่ยยังเห็นจุดแอ่งน้ำอยู่ถูกต้องไหมแอ่งน้ำที่มันซอกซอนอยู่ตามซอกหินซอกดินที่มันเป็นรูล่องๆลงไปเนี่ยมันก็จะแห้งช้ากว่าเพราะมันมีหลีกเลี่ยงแสงแดดบ้างด้วยหรือว่าหลีกเลี่ยงอุณหภูมิบ้างอะไรก็ตามแต่ตามปัจจัยมันก็ประวิงเวลาทำให้น้ำที่อยู่บนพื้นผิวกระดาษเนี่ยมันแห้งช้าลงกว่าเดิมเพราะว่าในการวาดสีน้ำมาสเตอร์บอกแล้วกระดาษที่ดีมันต้องทำไงมันต้องประวิงเวลาให้กระดาษไม่แห้งไวจนเกินไปแล้วก็ไม่ใช่หยดน้ำลงไปปุ๊บโอ้ยน้ำซึมพวดลงไปเลยเหมือนกระบอกทรายเลยทำให้กระดาษเรามันแห้งไวทำให้สีดำกระดำกระด่างเพราะนั้นแล้วเนี่ยกระดาษนี่สำคัญมากนะครับกระดาษนี่สำคัญมากไอความหยาบของมันและความฟูของกระดาษของมันแล้วก็เนื้อของกระดาษไม่ว่าจะเป็นคุณลักษณะพิเศษที่แต่ละร้านแต่ละยี่ห้อเขาใส่ลงไปบนในเนื้อกระดาษไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้ายหรือว่าผลิตภัณฑ์สังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อให้มันแห้งช้าเพื่อมันรองรับน้ำไม่ดีเพื่อประวิงเวลาในการแห้งนั่นแหละนะครับจะเป็นตัวเพิ่มมูลค่าแล้วก็เป็นตัวทำให้การประสานของสีน้ำได้ดียิ่งขึ้นที่เขาขายกันตรงนี้เขาขายกันเรื่องเทคนิคตรงนี้นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยกระดาษการในการวาดสีหรือระบายสีเนี่ยจึงต้องพึ่งพานะครับคุณสมบัติเหล่าเนี่ยที่มาสเตอร์บอกเนี่ยคุณสมบัติแห้งช้าของกระดาษเนี่ยทำให้สีน้ำเนี่ยมันเราได้มีเวลาเฮ้ยวาดเสร็จปุ๊บเอามือจิบน้ำซะหน่อยนึงกระดาษไม่หันกลับมาแห้งอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเดินไปเป็นคลองน้ำ 4-5 นาทีแล้วออกมาน้ำมันแห้งแน่นอนนะครับแค่ประวิงเวลาทำให้เราปาดลงไปข้างหนึ่งข้างสองแล้วมันยังมีคุณสมบัติที่มันยังอุ้มน้ำได้ดีอยู่นะครับแต่ก็ต้องรู้จักคุณลักษณะของกระดาษมันด้วยไม่ใช่กระดาษดีแล้วเฮ้ยเราก็ปาดทับไปปาดทับมาปาดทับไปปาดทับมาอย่างนั้นก็ไม่ไหวเหมือนกันสีมันก็อาจจะเน่าได้นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยสีน้ำมันต้องการความใสเราจะไม่ทับสีมากจนเกินไปนะครับเราแค่ต้องการเทคนิคของจากกระดาษที่ทำให้สีมันซอฟเข้าหากันให้มันเกิดความนุ่มเหมือนภาพแอปเปิลที่ผ่านมานี่แหละครับอันนั้นกระดาษก็เป็นตัวช่วยด้วยนะครับไม่ใช่กระดาษกระโหลกกระดาษที่เราไปซื้อกันทั่วไปจะทำได้ไม่ใช่นะครับบางคนบอกโอ้โหทำไมศิลปินเก่งจังเขาลงทุนครับนักเรียนเขาลงทุนลงทุนเรื่องกระดาษลงทุนเรื่องอุปกรณ์นะครับมันถึงได้มีภาพและผลงานออกมาที่ดีได้ขนาดนั้นนะครับมันก็เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งแล้วต่อมาในเรื่องของเทคนิคฝีมือแล้วก็เรื่องของเนื้อกระดาษแล้วก็เรื่องของอุณหภูมิอุณหภูมิห้องก็สำคัญเคยไหมครับวาดภาพไปเนี่ยเฮ้ยทำไมกระดาษชั้นแห้งเร็วกระดาษเพื่อนอยู่ตรงนู้นมันแห้งช้ามาสังเกตดูเฮ้ยบนหัวเรามาวาดไปอากาศดีอากาศเย็นแต่ว่าไอตัวพัดลมที่อยู่บนหัวเราอะนะครับมันเป็นตัวอะไรเร่งปฏิกิริยาพัดน้ำที่อยู่บนเนื้อกระดาษเราให้มันแห้งไวทำให้ภาพวาดของเรามันกระดำกระด่างแห้งไวกว่านี่ก็มีผลนะครับอย่างเวลามาสเตอร์วาดภาพเนี่ยจะอยู่ในห้องที่อุณหภูมิคงที่บางคนเนี่ยเขาจะถ้ามีตังหน่อยก็เปิดก็วาดในอุณหภูมิห้องที่เป็นห้องแอร์เนาะเพราะห้องแอร์มันไม่ได้เป็นพัดลมสายไปสายมานี่นะครับมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบว่าอุณหภูมิที่แบบซึมซับน้ำแล้วพัดไปแล้วแห้งไวเลยเหมือนพัดลมงั้นน่ะ
อันนั้นอย่างนั้นก็ไม่ไหวนะครับทำให้ภาพของเราเกิดความเสียหายได้ไม่ว่ากระดาษจะดีแค่ไหนก็ตามแต่วาดไปเอาพัดลมไปจ่อนี่ครับเจ๊งหมดนะครับเจ๊งหมดเสียได้กระดาษนะฮะแล้วก็ไปวาดภาพแบบนอกสถานที่ outdoor อย่างเงี้ยนอกสถานที่นะครับแล้วไปแสดงว่าตรงกลางโด่งกลางแดดอะไรเงี้ยโชว์อะไรเงี้ยครับแต่ว่าแดดมันสาดลงมาบนผลงานเราเนี่ยนะความร้อนก็สามารถดึงเอาให้น้ำที่อยู่บนกระดาษไม่ว่าจะดีแค่ไหนคู่ขะแค่ไหนก็ตามแต่มันก็ระเหยไวทำให้ผลงานเราออกมากระดำกระด่างไม่ดีได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นแล้วขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอันดับแรกเรื่องเทคนิคความรู้ความเข้าใจแล้วเทคนิควิธีการของศิลปินนะครับเกิดจากความการทดลองนะครับเกิดจากการทดลองในการสร้างสรรค์ผลงานอันดับที่สองก็คือวัสดุอุปกรณ์นะครับวัสดุอุปกรณ์อันดับที่สามก็คืออุณหภูมินั่นเองนะครับที่ทำให้เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการแห้งช้าหรือว่าแห้งไวนะครับเพราะฉะนั้นแหละวันนี้ก็เราก็จะมารู้แค่เรื่องคุณลักษณะ4ประการของสีน้ำไปก่อนนะครับภายในวันนี้ก่อนที่เราจะมาเริ่มบทเรียนต่อไปบทเรียนที่หน้ามันก็ยังไม่ถึงกับการปฏิบัตินะครับเดี๋ยวเราจะมาเกริ่นๆพูดถึงวิธีการในการระบายสีน้ำก่อนว่า เทคนิควิธีการในการระบายสีน้ำเนี่ยมันมีเทคนิคแบบไหนบ้างนะครับก็จะมีอยู่สักประมาณ2-3 อย่างนะครับในการระบายสีน้ำก่อนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องในการปฏิบัตินั่นเองนะครับโอเคครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับในเรื่องของอธิบายในเรื่องของสีน้ำเนาะย้อนเล็กน้อยนะครับพูดถึงเรื่องสีน้ำนะครับว่ามีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็มีคุณสมบัติอย่างไรนะครับแล้วก็คุณลักษณะของสีน้ำเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน4ประการดับแรกก็คือมันมีลักษณะโปร่งแสงนะครับจำไว้เลยนะนักเรียนสีน้ำมีคุณสมบัติโปร่งแสงนะครับแล้วก็มีคุณลักษณะที่เปียกชุ่มวาดออกมาแล้วให้มันได้สตาร์ฟความเปียกชุ่มอยู่บนภาพให้มันได้อยู่ตลอดเวลานะครับวาดมาแล้วมีมนต์เสน่ห์ของความเป็นสีน้ำนะครับไม่ใช่ว่าวาดมาแล้วแห้งผากเลยนะครับมันก็ดูไม่สวยงามเนาะให้มันดูมีคุณสมบัติของความเป็นสีน้ำดูแล้วมันเปียกชุ่มอยู่ตลอดเวลาสตาร์ฟมันเอาไว้นะครับคุณลักษณะที่3ก็คือมันซึมซับเข้าหากันแต่ว่าซึมซับเข้าหากันมันก็ไม่ใช่ว่าทุกภาพจะต้องให้มันซึมซับเข้าหากันไม่ใช่นะครับขึ้นอยู่กับเทคนิควิธีการของเราภาพบางภาพมันซึมซับเข้าหากันมากเกินไปมันก็จะเบลอใช่ไหมมันก็จะเบลอเพราะฉะนั้นแล้วมันก็อาจจะใช้ไม่ได้อยู่ในลักษณะของภาพที่เป็นจุดเด่นที่เราต้องการโฟกัสแต่ส่วนมากเนี่ยการลุกลามหรือการซึมซับเข้าหากันเนี่ยเราส่วนมากเราจะใช้กับภาพที่มันเป็นในลักษณะวิวทิวทัศน์ที่มันอยู่ในระยะไกลใช่ไหมเหมือนกับเราถ่ายภาพเนี่ยสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามันจะชัดแต่สิ่งที่มันอยู่ไกลๆมันก็จะเบลอลงเบลอลงยิ่งไกลมากๆมันก็เบลอมากขึ้นนะครับส่วนมากก็จะไปใช้กับภาพวิวทิวทัศน์ที่มันอยู่ในระยะไกลๆหรือไม่ก็เนี่ยภาพที่เขาต้องการโชว์ทักษะฝีมือแต่ว่าต้องควบคุมน้ำให้อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็คุณลักษณะของสีน้ำที่มันแห้งเร็วนะครับนี่ก็ต้องระวังเนาะแล้วก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์แล้วก็เทคนิควิธีการแล้วก็อุณหภูมิห้องด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่มาสเตอร์จะสอนนักเรียนในเรื่องเกี่ยวกับสีน้ำปฐมบทนะครับในเทอมที่2สัปดาห์ที่1วันนี้หวังว่าคงนักเรียนคงได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจมากกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีความพร้อมก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนต่อไปแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนในการปฏิบัติสีน้ำนะครับผมโอเคครับลูกวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนนะครับสำหรับสัปดาห์ที่1เทอม2ในวิชาศิลปะนะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1ในวันนี้ครับผมสวัสดีครับนักเรียน